สวัสดีครับนักศึกษาและผู้ที่สนใจวิชาการวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจทุกท่านผมอาจารย์สุรมงคลนิ่มจิตจากสาขาวิชาการจัดการคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีสำหรับในคลิปนี้นะครับจะเป็นการบรรยายเกี่ยวกับหัวข้อตัวแบบการขนส่งนะครับ Transportation Model นะครับหลายคนคงเคยเห็นนะครับถ้าเกิดเราเดินทางปัจจุบันนี้จะมีรถรับส่งของวิ่งไปวิ่งมาอยู่นะครับรถส่งของเหล่านี้นะครับจะรับสินค้าจากที่หนึ่งไปส่งอีกที่หนึ่งนะครับซึ่งในการทำธุรกิจปัจจุบันนะครับบริษัทหลายบริษัทก็มักจะมีโรงงานอยู่หลายที่นะครับมีสาขาอยู่หลายแห่งนะครับเราก็จะขนส่งจากโรงงานที่หนึ่งนะครับไปยังสาขาอีกที่หนึ่งนะครับโดยที่วัตถุประสงค์ของเขาในการขนส่งนะครับก็คือต้องมีต้นทุนต่ำที่สุดแล้วก็สามารถส่งสินค้าได้รวดเร็วที่สุดนะครับในวันนี้นะครับในคลิปนี้นะครับผมจะอธิบายวิธีการจัดการการขนส่งนะครับว่าเราควรจะขนส่งจากจุดที่1ไปยังจุดที่2หรือว่าจากจุดที่3ไปยังจุดที่4นะครับจำนวนอย่างไรจึงจะมีต้นทุนที่ต่ำที่สุดนะครับเดี๋ยวเรามาดูในการนำเสนอใน presentation นะครับนะครับในคลิปนี้นะครับในเรื่องตัวแบบการขนส่งนะครับตัวแบบการขนส่งคืออะไรนะครับตัวแบบการขนส่งนะครับเป็นการหาจำนวนของการขนส่งสินค้านะครับที่ต้องส่งของจากต้นทางหลายแหล่งนะครับไปยังจุดปลายทางหลายๆจุดยกตัวอย่างนะครับเราคงเคยเห็นรถของโลตัสหรือว่ารถของบิ๊กซีนะครับที่วิ่งกันไปวิ่งกันมาอยู่ปัจจุบันนี้นะครับรวมไปถึงรถขนส่งต่างๆนะครับต้นทางในการส่งสินค้านะครับมีอยู่หลายจุดด้วยกันนะครับปลายทางในการขนส่งสินค้าก็มีหลายจุดเช่นเดียวกันนะครับสิ่งที่ผู้บริหารทั้งหมดต้องการนะครับก็คือต้องการให้มีต้นทุนในการผลิตและมีต้นทุนในการขนส่งที่ต่ำที่สุดนะครับเนื่องจากว่ามันมีต้นทางหลายต้นทางแล้วก็ปลายทางหลายต้นทางนะครับเพราะนั้นลักษณะของปัญหานะครับจึงเป็นการแก้ไขปัญหาด้วยวิธี linear programming ชนิดหนึ่งซึ่งจะต้องมีวิธีในการจัดการนะครับมีวิธีในการคำนวณนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะลงรายละเอียดในแต่ละวิธีนะครับลองดูตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับในการจัดจำหน่ายรถยนต์ยี่ห้อหนึ่งนะครับซึ่งรถยนต์ยี่ห้อนี้นะครับมีการขนส่งไปทั่วโลกโรงงานก็มีทั่วโลกเช่นเดียวกันเส้นทางแต่ละเส้นทางก็จะมีต้นทุนอยู่นะครับอาจจะมีค่าขนส่งในทางเครื่องบินนะครับค่าขนส่งในการเดินเรือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภาษีอากรต่างๆต้นทุนในการเดินทางแต่ละเส้นทางก็ไม่เท่ากันความสามารถในการผลิตของโรงงานแต่ละโรงงานก็ไม่เท่ากันความต้องการสินค้าณโรงงานต่างก็ไม่เท่ากันนะครับหรือนะตลาดต่างๆก็ไม่เท่ากันเพราะนั้นนะครับในการวิเคราะห์นะครับตัวแบบการขนส่งสิ่งที่เราจำเป็นที่จะต้องทราบนะครับอันแรกนะครับก็คือณตำแหน่งจุดเริ่มต้นนะครับหรือแหล่งผลิตนะครับมีความสามารถในการผลิตมากน้อยเท่าใดนะครับมีความสามารถในการจัดส่งมากน้อยแค่ไหนภายในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่งที่เราจำกัดเอาไว้นะครับอาจจะเป็นภายใน1เดือนภายใน1สัปดาห์หรือภายใน1ปีพูดง่ายๆก็คืออยากจะรู้ว่ามีความสามารถในการผลิตมากน้อยเท่าใดซึ่งความสามารถในการผลิตของต้นทางแต่ละต้นทางนะครับของโรงงานแต่ละโรงงานก็มักจะมีความสามารถในการผลิตจำกัดด้วยกันทั้งนั้นนะครับอันที่2นะครับเราจำเป็นที่ต้องทราบจุดหมายปลายทางว่ามีทั้งหมดกี่ที่นะครับและความต้องการของจุดหมายปลายทางแต่ละจุดนะครับต้องการสินค้าเท่ากับจำนวนเท่าไหร่บ้างนะครับจุด A ต้องการกี่ชิ้นจุด B ต้องการกี่ชิ้นนะครับอีกสิ่งหนึ่งที่เราต้องทราบนะครับก็คือต้นทุนในการขนส่งนะครับต่อชิ้นนะครับจากจุดต้นทางไปยังจุดปลายทางแต่ละเส้นทางลองดูปัญหาการขนส่งปัญหานี้นะครับผมมีโรงงานอยู่3โรงงานนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างผมมีโรงงานอยู่3โรงงานนะครับคือโรงงาน D โรงงาน E และโรงงาน F ที่โรงงาน E นะครับมีกำลังการผลิตเท่ากับ100ชิ้นนะครับหน่วยเป็นต่อเดือนที่โรงงาน E นะครับมีกำลังการผลิต300ชิ้นต่อเดือนและโรงงาน F นะครับมีกำลังการผลิต300ชิ้นต่อเดือนตอนนี้เรามีต้นทางหลายจุดละต้นทางแต่ละต้นทางก็จะมีกำลังการผลิตแตกต่างกันไปต่อไปนะครับเราก็จะมีปลายทางอยู่นะครับตอนนี้คือโรงงานหรือว่าโกดังต่างๆที่ต้องการรับสินค้าของเรานะครับโกดัง A ต้องการ300ชิ้นนะครับโกดัง B ต้องการ200ชิ้นและโกดัง C ต้องการ200ชิ้นนะครับอันนี้คือสิ่งที่โกดังต่างๆต้องการถือว่าเป็นข้อจำกัดเช่นเดียวกันนะครับตอนนี้เราเห็นข้อจำกัด2อันแล้วนะครับข้อจำกัดแรกก็คือข้อจำกัดของกำลังการผลิตข้อจำกัดที่2คือข้อจำกัดของความต้องการนะครับ
และในการขนส่งนะครับมันก็จะมีเส้นทางต่างๆจากโรงงานดีไปโรงงาน A นะครับก็จะมีค่าใช้จ่ายจากโรงงานดีไปโรงงาน B จากโรงงานดีไปโรงงาน C ก็จะมีค่าใช้จ่ายซึ่งโรงงานแต่ละโรงงานก็จะมีเส้นทางขนส่งไปยังปลายทางนะครับแตกต่างกันเพราะนั้นตอนนี้ถ้าเรามีต้นทาง3ต้นทางปลายทาง3ปลายทางเรามีเส้นทางที่สามารถขนส่งแตกต่างกันได้ถึง9เส้นทางด้วยกันอันนี้นะครับสไลด์ต่อไปนะครับจะแสดงต้นทุนในการขนส่งจากเส้นทาง1นะครับจากต้นทางไปยังปลายทางนะครับดูตัวอย่างนะครับจากโรงงานดีไปยังตลาด A นะครับมีค่าขนส่งเกิดขึ้น5บาทต่อชิ้นนะครับจากโรงงานดีไปโรงงาน B นะครับ4บาทต่อชิ้นจากโรงงานดีไปโรงงาน C นะครับ3บาทต่อชิ้นนะครับจาก E ไป A 8บาทนะครับจาก E ไป B 4บาทจาก E ไป C 3บาทนะครับจาก F ไป A 9บาทจาก F ไป B 7บาทจาก F ไป C อันนี้3บาทซึ่งเส้นทางแต่ละเส้นทางนะครับมีต้นทุนค่าใช้จ่ายไม่เท่ากันเพราะนั้นหน้าที่ของผู้บริหารก็คือจะต้องจัดสมดุลการขนส่งให้ได้โดยที่การขนส่งจากโรงงานดีไปยังปลายทางต่างๆต้องไม่เกินความสามารถที่ตัวเองมีอยู่แล้วโรงงานแล้วโกดัง A นะครับโกดัง B แล้วโกดัง C นะครับจะรับสินค้าจากโรงงานต่างๆได้นะครับโดยที่ผลลัพธ์จะต้องไม่เกินความต้องการที่เขาต้องการนะครับ A สมมุติว่าต้องการนะครับจากตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้นะครับ A ต้องการ300ชิ้นนะครับจะรับจาก D จะรับจาก E จะรับจาก F ยังไงก็ตามนะครับจะต้องไม่เกิน300ชิ้นนะครับ D จะส่งไปให้ A จะส่งไปให้ B จะส่งไปให้ C เส้นทางละเท่าไหร่ก็ตามนะครับรวมแล้วจะต้องไม่เกินความสามารถที่ตัวเองผลิตได้ก็คือ100ชิ้นวันนั้นนะครับวิธีในการแก้ปัญหานะครับมีคนคิดค้นวิธีให้เราแล้วนะครับเราจะเรียกว่าวิธีตัวแบบการขนส่งในการแก้ไขปัญหานะครับเราจะต้องสร้างตารางการขนส่งขึ้นมานะครับเอาตารางต้นทุนที่เรามีนะครับความต้องการแล้วก็กำลังความสามารถที่เรามีมาสร้างเป็นตารางการขนส่งแบบนี้นะครับนะครับตารางการขนส่งนะครับก็จะมีต้นทางนะครับแล้วก็จะมีปลายทางเสร็จแล้วนะครับทางด้านขวาสุดและทางด้านล่างนะครับทางด้านขวาสุดอันนี้เราก็จะใส่ความสามารถที่เรามีอยู่โรงงานดีมีความสามารถ100เราก็เอาตัวเลข100มาใส่ในช่องขวามือโรงงาน E มีกำลังการผลิต300โรงงาน F มีกำลังการผลิต300โดยรวมแล้วกำลังการผลิตทั้งหมดเท่ากับ700ชิ้นนะครับความต้องการของตลาด A นะครับเราจะมาเขียนในบรรทัดสุดท้ายนะครับตลาด A ต้องการ300ตลาด B ต้องการ200ตลาด C ต้องการ200นะครับต่อไปนะครับ ช่องว่างๆที่เราเห็นตัวนี้นะครับคือเราจะเอาตัวเลขมาใส่ตัวเลขหรือว่าจำนวนที่ต้องขนส่งนะครับจาก D ไป A เราจะขนส่งกี่ชิ้นนะครับสมมุติว่าเราต้องการขนส่ง100ชิ้นเราก็ใส่ตัวเลข100ลงไปในช่องนี้นะครับเราเปลี่ยนใจละเราอยากจะส่งจาก D ไป B 50ชิ้นนะครับเราก็เอาตัวเลข50มาใส่ในช่องนี้นะครับเพราะนั้นช่องว่างๆเหล่านี้นะครับก็คือจำนวนที่ต้องใช้ขนส่งในช่องทางนั้นๆหรือในเส้นทางนั้นๆแล้วช่องสี่เหลี่ยมเล็กๆนะครับที่เราเห็นตัวนี้นะครับเราก็จะเอาต้นทุนในการขนส่งของแต่ละเส้นทางมาใส่นะครับ จาก D ไป A นะครับมีต้นทุน5บาทต่อชิ้นเราก็ใส่เลข5ลงไปในช่องนะครับจาก D ไป B 4ชิ้น4บาทต่อชิ้นนะครับจาก D ไป C 3บาทต่อชิ้นนะครับเราก็จะสร้างตารางการขนส่งได้นะครับทีนี้นะครับในการขนส่งนะครับเป้าหมายของเราคือเราต้องการให้มีต้นทุนในการขนส่งที่ต่ำที่สุดเราจะทำยังไงจะมีต้นทุนต่ำที่สุดนะครับถ้าเกิดเราไม่เคยเรียนรู้วิธีมาเลยนะครับเราอาจจะใช้วิธี trial and error นะครับวิธีลองผิดลองถูกใส่ตัวเลขลงไปลองใส่มั่วๆไปก่อนแต่ผมรับประกันเลยครับใช้เวลานานมากนะครับเดี๋ยวไม่นิดอาจจะเป็นวันกว่าจะได้คำตอบเพราะนั้นนะครับขั้นแรกนะครับในการแก้ไขปัญหาตัวแบบการขนส่งก็คือเราจะใส่ตัวเลขคร่าวๆลงไปก่อนในแต่ละช่องนะครับซึ่งมันจะมีหลักในการใส่อยู่หลายวิธีด้วยกันวิธีแรกนะครับก็คือการใส่จากมุมบนขวาสุดโทษนะครับมุมบนซ้ายสุดไปมุมบนมุมล่างขวาสุดนะครับวิธีที่2นะครับก็คือวิธีเอาต้นทุนในตารางนะครับมาวิเคราะห์แล้ววิธีที่3นะครับเป็นวิธีประมาณค่าของโวเกลนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีแรกก่อนนะครับวิธีการใส่ค่าตัวเลขนะครับเริ่มต้นด้วยวิธีมุมตะวันตกเฉียงเหนือนะครับหลังจากที่เราใส่ตัวเลขได้ทุกตัวแล้วนะครับเราจะต้องมาทดสอบอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะอธิบายวิธีการทดสอบนะครับว่าตัวเลขที่เราใส่เป็นตัวเลขที่ดีที่สุดแล้วหรือเปล่าวิธีมุมตะวันตกเฉียงเหนือนะครับ
วิธีนี้นะครับจะเริ่มจากตำแหน่งมุมบนซ้ายสุดของตารางแล้วก็ทำการจัดสรรการขนส่งนะครับจัดสรรจำนวนสินค้านะครับที่จะส่งตามวิธีดังต่อไปนี้นะครับวิธีแรกนะครับขั้นตอนที่1ก็คือส่งให้ครบความสามารถของการผลิตจากแถวซ้ายนะครับไปแถวขวาก่อนที่จะขึ้นบรรทัดต่อไปขั้นที่2นะครับให้ใส่ตัวเลขให้ครบตามความต้องการของแต่ละคอลัมน์นะครับก่อนที่จะขึ้นคอลัมน์ถัดไปนะครับขั้นที่3นะครับเราก็มาตรวจสอบให้แน่ใจว่าความต้องการนะครับแล้วก็ความสามารถในการผลิตเท่ากันแล้วหรือยังลองดูตัวอย่างนะครับขั้นที่1นะครับจากตารางเมื่อสักครู่นี้นะครับเริ่มต้นนะครับเราเริ่มจากมุมบนซ้ายสุดนะครับก็คือทิศตะวันตกเฉียงเหนือนั่นเองเราก็มาพิจารณาไปทีละช่องนะครับเราเริ่มจากช่องนี้เป็นช่องแรกเริ่มช่องนี้เป็นช่องที่1เราใส่ตัวเลขให้มากที่สุดเท่าที่ช่องนี้จะรับได้มากที่สุดในช่องนี้นะครับคือ100นะครับเพราะว่าจะเต็มกำลังการผลิตของโรงงานดีพอดีนะครับต่อไปนะครับพอเราทำจากกดโรงงานดีเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ขึ้นไปบรรทัดที่2นะครับในช่อง EA นี้นะครับมากที่สุดเท่าที่ช่องนี้จะรับได้นะครับคือใส่เพิ่มได้อีก200ชิ้นทำไมถึงเป็น200นะครับเพราะว่าผลรวมในแนวตั้งนะครับก็คือความต้องการของ A จะต้องไม่เกินข้อจำกัดที่มันมีอยู่จาก D ไป A 100จาก E ไป A อีก200เพราะนั้น A รับได้นะครับแค่300เท่านั้นทีนี้นะครับความสามารถของ E นะครับก็ยังเหลืออยู่ยังเหลืออีก100นะครับเพราะฉะนั้นก็ส่งในช่องถัดไปอีก100ชิ้นทีนี้ความต้องการของ B ครบแล้วหรือยังนะครับความต้องการของ B ยังไม่ครบนะครับ B ยังขาดอีก100เพราะฉะนั้นนะครับ F ก็ขนส่งให้ B อีก100ชิ้นนะครับช่องสุดท้ายนะครับกำลังการผลิตของ F นะครับเหลืออีก200ชิ้นนะครับพอดีกับความต้องการที่โกดัง C ต้องการพอดีนะครับอันนี้คือวิธีการใส่ง่ายๆนะครับมุมทิศตะวันตกเฉียงเหนือเริ่มไปทีละช่องนะครับเริ่มช่องที่1นะครับใส่ให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้หรือว่าดูอีกอย่างหนึ่งนะครับดูง่ายๆเลยนะครับคิดซะว่าเราเอาของใส่กระเป๋านะครับเราเป็นเซลแมนนะครับเราเป็นในดีเราอยากจะเอาของไปขายนะครับในดีออกจากบ้านคนแรกนะครับมีของในกระเป๋า100ชิ้นนะครับไปเจอในเอในเอต้องการ300ชิ้นเพราะนั้นในดีขายของให้เอได้กี่ชิ้นครับขายได้100ชิ้นนะครับพอขายของหมดแล้วนะครับในดีจะเดินไปขายคนอื่นต่อไหมนะครับไม่มีของจะขายแล้วก็เดินกลับบ้านนะครับในอีนะครับตื่นทีหลังในดีนะครับพกของมาในกระเป๋าตัวเอง300ชิ้นนะครับพอเดินไปนะครับเจอใน A คนแรกนะครับอยากจะขายของให้300ชิ้นนะครับแต่ปรากฏว่าใน A ซื้อจากใน D มาแล้ว100ชิ้นเพราะนั้น E ขายให้ A ได้แค่200ชิ้นเท่านั้นนะครับยังกลับบ้านต่อไม่ได้ยังกลับบ้านเลยไม่ได้นะครับก็ต้องเดินขายต่อตอนนี้ใน A เอาไปแล้ว200ชิ้นเพราะนั้นยังเหลือในกระเป๋าอีก100ชิ้นนะครับเดินไปเจอใน B ใน B บอกผมอยากได้ของ200ชิ้นนะครับแต่ใน E เก็บของเหลืออยู่ไว้แค่100ชิ้นเท่านั้นเองเพราะนั้นนะครับก็ส่งของให้ B ไปเลยนะครับเต็มความสามารถที่ตัวเองมีนะครับก็คืออีก100ชิ้นนะครับเสร็จแล้วก็กลับบ้านนะครับนาย F ตื่นสายกว่าเพื่อนนะครับเดินไปเจอนาย A นาย A ก็ไม่รับแล้วนะครับเพราะว่าเขาซื้อของไปหมดแล้วนะครับเจอนาย B นะครับเตรียมของมา300แต่นาย B ต้องการเพิ่มอีกแค่100เท่านั้นเองนะครับก็ต้องเดินต่อนะครับจนเจอนาย C ต้องการ200ชิ้นพอดีอันนี้คือวิธีที่1นะครับวิธีมุมตะวันตกเฉียงเหนือนะครับต่อไปนะครับหลังจากที่เราใส่ตัวเลขเบื้องต้นได้จนครบความต้องการแล้วนะครับเราก็มาคำนวณค่าขนส่งลองดูซิว่าค่าขนส่งเรามีค่าเท่ากับเท่าไหร่เรามีเส้นทางอยู่5เส้นทางนะครับส่งจาก D ไป A ส่งจาก E ไป A ส่งจาก E ไป B ส่งจาก F ไป B ส่งจาก F ไป C เราส่งจาก D ไป A 100ชิ้นนะครับเราทราบว่าต้นทุนเนี่ยชิ้นละ5บาทเพราะนั้นต้นทุนรวมก็จะเป็น500บาทนะครับส่งจาก E ไป A 200ชิ้นชิ้นละ8บาทเพราะนั้นต้นทุนรวมก็จะเป็น 1,600 บาทส่งจาก E ไป B 100ชิ้นชิ้นละ4บาทรวมเป็น400นะครับทั้งหมดนะครับที่เราส่งภายใน5เส้นทางนี้นะครับโดยจำนวนที่ขนส่งนะครับตามตารางนี้นะครับจะพบว่าต้นทุนรวมทั้งหมดคือ 4,200 บาทนะครับซึ่งการขนส่งแบบนี้นะครับสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงนะครับแต่อาจจะไม่ได้เป็น
คำตอบที่ดีที่สุดเพราะเนื่องจากว่าเราต้องพิจารณาดูว่าต้นทุนตรงนี้นะครับใช่ต้นทุนที่ต่ำที่สุดแล้วหรือยังต่อไปนะครับวิธีในการใส่ตัวเลขเบื้องต้นวิธีที่2นะครับก็คือใช้ต้นทุนต่ำที่สุดขั้นตอนแรกของการใช้ต้นทุนต่ำที่สุดนะครับก็คือให้เราพิจารณาดูต้นทุนทั้งหมดนะครับที่เรามีอยู่นะครับในแต่ละเส้นทางว่าต้นทุนที่ต่ำที่สุดมันอยู่ตรงไหนหลังจากนั้นนะครับเราก็จัดสรรจำนวนที่มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ในเส้นทางนั้นก่อนแต่อย่าลืมนะครับจะต้องไม่เกินกำลังการผลิตหรือจะต้องไม่เกินความต้องการหลังจากที่เราส่งมอบไปแล้วนะครับเราก็ขีดค่าแถวหรือคอลัมน์นะครับที่เราขนส่งจนเต็มความต้องการหรือเต็มความสามารถแล้วออกไปขั้นตอนที่3นะครับเราก็มาหาเซลล์อื่นนะครับหรือต้นทุนในการขนส่งช่องทางอื่นๆที่ต่ำที่สุดรองลงไปนะครับแล้วก็ส่งในเส้นทางนั้นนะครับเป็นลำดับต่อไปนะครับลองดูตัวอย่างนะครับตัวอย่างเดิมนะครับ DEF ABC นะครับพิจารณาดูนะครับในตารางค่าขนส่งของเรานะครับมีต้นทุน5นะครับ4 3 8 4 3แล้วก็9 7 5นะครับต่ำที่สุดนะครับมี3อยู่2ช่องเพราะนั้นเราจะส่งช่องไหนก่อนก็ได้นะครับแต่ในตัวอย่างนี้นะครับผมจะส่งบรรทัดแรกก่อนนะครับส่งให้มากที่สุดเท่าที่ช่องนี้จะรับได้ก็คือ100นะครับจะต้องไม่เกินความสามารถแล้วก็จะต้องไม่เกินความต้องการนะครับทีนี้กำลังการผลิตมันน้อยกว่าความต้องการเพราะฉะนั้นเราทำได้แค่กำลังการผลิตของเราเท่านั้นก็คือ100ชิ้นเสร็จแล้วก็ขีดค่าทั้งแถวต่อไปนะครับเหลือตัวเลขอีก6ตัวนะครับเหลือ8 4 3 9 7 5นะครับน้อยที่สุดตัวต่อไปคือ3นะครับหลังจากนั้นเราก็จะมาส่งในช่องนี้นะครับในช่อง EC ให้มากที่สุดเท่าที่ช่องนี้จะรับได้นะครับตอนนี้เป็นเท่าไหร่ครับ100นะครับใส่ได้อีกแค่100ชิ้นเท่านั้นในช่องนี้นะครับเพราะนั้นถ้าเกิดเราใส่ในช่อง EC ครบแล้วนะครับ100ชิ้นนะครับความต้องการของ C ครบพอดีนะครับเพราะนั้นในคอลัมน์ C เราก็จะไม่ไปสนใจอะไรกับมันอีกทีนี้นะครับเหลือต้นทุนที่น้อยที่สุดนะครับคือตัวเลขไหนครับช่องต่อไปก็คือ4นะครับเราก็จะมาส่งให้มากที่สุดเท่าที่ช่องนี้จะรับได้กี่ชิ้นครับ B ต้องการ200นะครับกำลังการผลิต E เหลืออีก200เพราะฉะนั้นช่องนี้มากที่สุดเท่าที่จะรับได้ก็คือ200ชิ้นนั่นเองต่อไปนะครับพอเต็มความสามารถแล้วนะครับก็ขีดทั้งแถวทั้งคอลัมน์นะครับเหลือช่องสุดท้ายนะครับมากที่สุดเท่าที่ช่องนี้จะรับได้ก็คือ300ชิ้นนั่นเองทีนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีในการจ่ายนะครับวิธีในการขนส่งนะครับเป็นคำตอบที่สามารถนำไปปฏิบัติจริงได้เช่นเดียวกันอาจจะดีกว่าวิธีแรกนะครับเราก็ต้องมาคำนวณต้นทุนดูนะครับต้นทุนของเรานะครับ100ชิ้นชิ้นละ3บาทนะครับในเส้นทาง DC นะครับในเส้นทาง EB 200ชิ้นชิ้นละ4บาทนะครับในช่องในเส้นทาง EC นะครับ100ชิ้นชิ้นละ3บาทและในช่องทาง FA นะครับ300ชิ้นชิ้นละ9บาทนะครับรวมเป็น 4,100 บาทเราจะเห็นนะครับว่าเป็นคำตอบที่ดีกว่าวิธีแรกนะครับแต่มันไม่ได้หมายความว่าเป็นวิธีที่ดีที่สุดเราต้องมีการทดสอบทีนี้นะครับการใส่ตัวเลขเบื้องต้นวิธีที่3เป็นวิธีของ Vogel Approximate Method นะครับตัวย่อว่า VAM วิธี VAM นะครับมันเป็นวิธีที่อาจจะยุ่งยากกว่า2วิธีแรกสักนิดนึงนะครับอาจจะต้องใช้การคำนวณเพิ่มเติมนิดหน่อยแต่การใช้วิธี VAM นะครับบ่อยครั้งเลยเราจะเจอคำตอบที่ดีที่สุดตั้งแต่การใส่ตัวเลขในครั้งแรกไม่จำเป็นต้องไปปรับแก้ตัวเลขแล้วนะครับการประยุกต์ใช้ VAM นะครับเราจำเป็นที่จะต้องคำนวณค่าเสียโอกาสนะครับของทุกแถวและทุกคอลัมน์ในการคำนวณค่าเสียโอกาสนะครับเราจะเอาต้นทุนการขนส่งที่น้อยที่สุด2ลำดับแรกมาลบกันในแต่ละคอลัมน์นะครับแล้วก็ในแต่ละแถวนะครับพิจารณาดูว่าน้อยที่สุด2ลำดับแรกคือเลขอะไรนะครับเอามาลบกันนะครับมันจะเป็นเลขเดียวกันนะครับเราก็ถือว่านะครับมันเป็น2ลำดับแรกลองดูตัวอย่างนะครับในการหาคำตอบด้วยวิธี VAM นะครับเราจะแสดงอยู่ในสไลด์ต่อไปนะครับขั้นตอนแรกให้หาผลต่างระหว่างต้นทุนการขนส่งที่ต่ำที่สุด2ลำดับแรกนะครับของทุกแถวและทุกคอลัมน์นะครับซึ่งค่าเสียโอกาสตัวนี้นะครับมันหมายถึงค่าเสียโอกาสในกรณีที่เราไม่ได้เลือกทางเลือกที่ดีที่สุดนั่นเองนะครับลองดูในตารางนี้นะครับใช้ตัวอย่างเดิมนะครับ
จาก D ไป A จาก D ไป B จาก D ไป C จาก E ไป A จาก E ไป B จาก E ไป C นะครับขั้นแรกนะครับเรามาคำนวณค่าเสียโอกาสลองดูคอลัมน์ A นะครับที่คอลัมน์ A ต้นทุนมี5มี8แล้วก็มี9นะครับเราก็เรียงกันจากน้อยไปหามากหรือจากมากไปหาน้อยก็ได้นะครับแล้วเอาน้อยที่สุด2ลำดับแรกมาลบกันนะครับตอนนี้นะครับน้อยที่สุด2ลำดับแรกก็คือ8กับ5นะครับเอา8ลบ5แล้วเหลือ3นะครับพอคอลัมน์ B นะครับน้อยที่สุด2ลำดับนะครับก็คือ4กับ4นะครับเอา2ตัวมาลบกันได้เลยนะครับไม่จำเป็นจะต้องกระโดดต่อไปนะครับมันเป็นเลขเดียวกันก็ใช้ได้นะครับบางคนเห็นว่าเป็นเลขเดียวกันตกใจเอาเป็น4กับ7มาลบกันไม่ใช่นะครับเราเอาตำแหน่งค่าของตัวเลขน้อยที่สุด2อันดับแรกคอลัมน์ C นะครับน้อยที่สุด2ลำดับแรกก็คือเป็น3ทั้งคู่ก็เป็น3ลบ3มีค่าเท่ากับ0ต่อไปนะครับในแถว D นะครับน้อยที่สุด2ลำดับแรกนะครับมี5มี4มี3 2ลำดับแรกที่น้อยที่สุดก็คือ4กับ3ลบกันแล้วเหลือ1นะครับบรรทัด E นะครับน้อยที่สุด2ลำดับก็คือ4กับ3นะครับค่าเสียโอกาสเป็น1เช่นเดียวกันนะครับต่อไปนะครับแถว F นะครับน้อยที่สุด2ลำดับคือ7กับ5นะครับก็เอา7ไปลบกับ5ลบกันแล้วเหลือ2นะครับตัวเลขเหล่านี้คือค่าเสียโอกาสอันนี้คือขั้นตอนที่1นะครับหาค่าเสียโอกาสออกมาก่อนนะครับเราจะเห็นว่าค่าเสียโอกาสของ A คือ3ของ B คือ0ของคอลัมน์ C คือ0ของแถว D คือ1ของแถว E คือ1ของแถว F คือ2นะครับขั้นตอนที่2นะครับให้เราเลือกแถวหรือคอลัมน์ที่มีต้นทุนค่าเสียโอกาสมากที่สุดเสร็จแล้วนะครับในตัวอย่างที่ผ่านมานะครับในตัวอย่างนี้นะครับเราจะเห็นว่าค่าเสียโอกาสที่มากที่สุดนะครับก็คือตัวเลข3เพราะฉะนั้นเราจะพิจารณาขนส่งนะครับภายในคอลัมน์ A ก่อนนะครับเราก็มาดูขั้นตอนที่3ต่อนะครับขั้นตอนที่3นะครับให้ใส่ตัวเลขที่มากที่สุดนะครับเท่าที่จะเป็นไปได้ลงในช่องที่มีต้นทุนต่ำที่สุดของแถวหรือคอลัมน์ที่เราเลือกมาจากขั้นตอนที่2จากขั้นตอนนี้นะครับเราเลือกแล้วนะครับว่าเราจะทำการขนส่งภายในคอลัมน์ A นี้ก่อนนะครับเราจะพิจารณาก่อนนะครับเราก็ลองดูนะครับมีค่าขนส่ง5บาทต่อชิ้น8บาทต่อชิ้น9บาทต่อชิ้นนะครับตัวไหนน้อยที่สุดครับจาก D ไป A นะครับน้อยที่สุดแต่ D ไป A น้อยที่สุดเพราะนั้นเราจะทำการนะครับขนส่งภายในช่องนี้ก่อนให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ต่อไปนะครับขั้นตอนที่4นะครับให้เราตัดแถวหรือคอลัมน์นะครับที่เราดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วนะครับโดยใส่เครื่องหมายกากบาทนะครับลงไปในช่องที่เหลือเพราะว่าเราจะไม่สามารถใส่ตัวเลขลงไปในช่องเหล่านั้นได้อีกนะครับขั้นตอนที่5นะครับก็มาคำนวณผลต่างต้นทุนนะครับค่าเสียโอกาสของในแต่ละแถวในแต่ละคอลัมน์ที่เหลือเราต้องทำซ้ำทุกๆครั้งนะครับจนกว่าจะใส่ช่องสุดท้ายนะครับทีนี้เรามาดูทีละขั้นอีกทีหนึ่งนะครับขั้นแรกนะครับเมื่อกี้นะครับในคอลัมน์ A นะครับมีค่าเสียโอกาสสูงที่สุดคือ3พอเราใส่ตัวเลขให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ในช่องนี้แล้วนะครับก็คือ100ชิ้นนะครับใส่ลงมาในช่องนี้100ชิ้นเพราะนั้นนะครับโรงงาน D จะส่งให้ใครอีกไม่ได้อีกต่อไปแล้วเพราะนั้นนะครับหมดประโยชน์กับเราเราก็กาหัวมันทิ้งไปเลยหลังจากนั้นเราก็มาคำนวณค่าเสียโอกาสนะครับนะครับตอนนี้นะครับบรรทัด D ทั้งบรรทัดเราจะไม่ใช้นะครับคอลัมน์ A นะครับเหลือต้นทุน9กับ8นะครับเพราะนั้นเราก็เอา9ลบกับ8นะครับเราต้องการ2ลำดับแรกลบกันนะครับมันเหลือแค่2ลำดับก็เอาแค่2ลำดับนะครับ9ลบ8เหลือ1นะครับ7ลบ4เหลือ3นะครับ5ลบ3เหลือ2นะครับในแถว D นะครับวันนี้เราไม่พูดถึงมันแล้วนะครับเพราะเราเลิกใช้แล้วนะครับแถว E นะครับน้อยที่สุดก็เป็น4กับ3เหมือนเดิมแถว F นะครับเป็น7กับ5ก็ยังเป็น2เหมือนเดิมหลังจากที่เราได้นะครับเราก็ลองมาดูนะครับว่าตัวเลขที่มีค่าเสียโอกาสมากที่สุดอยู่ในคอลัมน์ไหนนะครับมี1นะครับมี3มี2มี1แล้วก็มี2นะครับเพราะนั้นตอนนี้นะครับเราจะพบว่าคอลัมน์ B นะครับจะมีค่าเสียโอกาสเกิดขึ้นมากที่สุดเพราะนั้นเราจะทำการขนส่งภายในคอลัมน์ B เป็นลำดับถัดไปในที่นี้นะครับคอลัมน์ B มีผลต่างมากที่สุดนะครับใส่ลงไปในช่องที่มากที่สุดภายในคอลัมน์ B นะครับคอลัมน์ B ก็จะเหลือ4กับ7นะครับที่เป็นต้นทุนในการขนส่งนะครับ4กับ7อะไรน้อยกว่ากันนะครับ
4น้อยกว่าเพราะฉะนั้นเราจะขนส่งนะครับจากช่องทาง E นะครับไปยัง B นะครับมากที่สุดเท่าที่จะช่องนี้จะรับได้คือ200ชิ้นเพราะนั้นเราก็จะใส่ไป200ชิ้นแล้วก็ทำการคำนวณนะครับต้นทุนค่าเสียโอกาสใหม่อีกครั้งหนึ่งคราวนี้เราจะพบว่าแถว E มีผลต่างมากที่สุดช่องคอลัมน์ B นะครับเราจะพบว่าเซลล์ E B นะครับมีต้นทุนต่ำที่สุดเพราะนั้นเราจะขนส่งภายในช่องนี้ให้มากที่สุดเท่าที่ช่องนี้จะรับได้คือ200ชิ้นเพราะนั้นโกดัง B รับของจากใครอีกได้ไหมครับรับไม่ได้กากบาททิ้งไปเลยต่อไปเราก็มาคำนวณค่าเสียโอกาสนะครับคอลัมน์ A เป็น1เหมือนเดิมนะครับ9ลบ8คอลัมน์ C นะครับ5ลบ3เป็น2นะครับในแถว E นะครับ8ลบ3นะครับตรงนี้กลายเป็นคอลัมน์ F นะครับคอลัมน์ F 9ลบ5นะครับกลายเป็น4เพราะนั้นตอนนี้มีค่าเสียโอกาสมี1มี2มี5มี4นะครับตัวเลขที่มากที่สุดคือเลข5นะครับเพราะนั้นเราจะขนส่งในบรรทัด E นะครับเป็นบรรทัดต่อไปนะครับมี2ช่องให้พิจารณามี8กับ3เพราะนั้นช่อง EC นะครับมีต้นทุนต่ำที่สุดส่งให้มากที่สุดเท่าที่ช่องนี้จะรับได้คือ100นะครับเพราะฉะนั้นนะครับโรงงาน E นะครับเต็มความสามารถแล้วนะครับเหลืออยู่2ช่องสุดท้ายให้พิจารณานะครับแล้วก็ดูต้นทุนที่ต่ำที่สุดก่อนนะครับในช่อง FC นะครับต่ำที่สุดนะครับเพราะนั้นมากที่สุดเท่าที่ช่องนี้จะรับได้คือ100ชิ้นนะครับเพราะจะต้องไม่เกินความต้องการในโกดัง4นะครับเพราะนั้นเหลือตัวสุดท้ายนะครับอีก200ชิ้นนะครับช่อง FA นะครับเราก็จะทำการขนส่งครบทุกช่องแล้วนะครับทำตารางใหม่ให้ดูสวยงามนิดนึงนะครับเพราะนั้นนะครับสุดท้ายนะครับเราก็เติมไปให้เต็มความต้องการเราก็มาคำนวณค่าขนส่งนะครับว่ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับลองดูนะครับจาก D ไป A นะครับส่งทั้งหมด100ชิ้นนะครับต้นทุนนะครับ100ชิ้นคูณ5นะครับบวกด้วยนะครับ200ชิ้นคูณ4บวกด้วย100ชิ้นนะครับคูณ3บวกด้วย200ชิ้นนะครับคูณ9แล้วก็บวกด้วย100ชิ้นคูณอยู่กับ5นะครับเราอาจจะทำไปทีลงทัดก็ได้นะครับ500นะครับบวก800บวก300นะครับบวก 1,800 แล้วก็บวกกับ500นะครับนะครับตัวนี้ได้ต้นทุนทั้งหมด 3,900 บาทเห็นนะครับต้นทุนต่ำกว่าวิธีอื่นๆนะครับแต่มันไม่ได้หมายความว่าวิธีนี้จะเป็นวิธีที่ดีที่สุดผมสอนวิธีการใส่ตัวเลขเบื้องต้นมาทั้งหมด3วิธีแล้วนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับมันเป็นแค่การใส่ตัวเลขเบื้องต้นเท่านั้นนะครับมันยังไม่ใช่คำตอบที่ดีที่สุดนะครับเราจะต้องนำตัวเลขต่างๆที่อยู่ในตารางนี้นะครับไปทดสอบอีกครั้งหนึ่งว่าเป็นคำตอบที่ดีที่สุดแล้วหรือยังนะครับก็คือเราจะต้องหาค่า improvement index นะครับของช่องว่างแต่ละช่องออกมาความหมายของช่องว่างแต่ละช่องนะครับก็คือช่องที่มันไม่ได้มีการขนส่งเราต้องทำการทดสอบช่องว่างๆเหล่านี้นะครับว่ามันสมควรจะเป็นช่องว่างจริงหรือไม่วิธีแรกนะครับก็คือวิธีโยนหินถามทางนะครับอันนี้ผมตั้งชื่อเองว่าเป็นโยนหินถามทางนะครับหรือว่าวิธี stepping stone วิธีนี้นะครับขั้นตอนแรกนะครับให้เราเลือกช่องที่ไม่ได้มีการใช้งานเพื่อนำมาประเมินหาค่า improvement index ขั้นที่2นะครับเราจะเริ่มต้นจากช่องว่างช่องนี้นะครับลากเส้นผ่านไปยังช่องที่มีการใช้งานแล้ววนกลับมาที่เดิมที่จุดเริ่มต้นจุดเดิมให้ได้นะครับเหมือนการเริ่มต่อจุดเดินไปยังจุดที่มีการขนส่งเสร็จแล้วนะครับเดินไปชนแล้วก็หักเลี้ยว90องศาเดินไปยังจุดที่มีการขนส่งจุดต่อไปเราอาจจะต้องมองการไกลไปข้างหน้านิดหนึ่งนะครับว่าถ้าเกิดเราไปยังจุดที่2หรือจุดที่3นี้แล้วนะครับสามารถวนกลับมาที่จุดเริ่มต้นจุดเดิมได้หรือไม่นะครับเดี๋ยวจะวนให้ดูนะครับขั้นตอนที่3นะครับเราจะเริ่มคำนวณค่า improvement index นะครับโดยการใส่เครื่องหมายบวกลบบวกลบนะครับให้กับต้นทุนการขนส่งสลับกันไปนะครับของเส้นทางที่เราวนไปเมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วเสร็จแล้วเราก็มาคำนวณค่า improvement index นะครับของทุกช่องว่างทุกเส้นทางถ้าทุกเส้นทางเป็นบวกหมดนะครับถ้า improvement ของทุกช่องว่างเป็นบวกหมดแสดงว่าเป็นคำตอบที่ดีที่สุดเราสามารถขนส่งสินค้าในลักษณะแบบนี้ได้นะครับแต่ถ้าเกิดมีช่องทางใดช่องทางหนึ่งเป็นลบนะครับแสดงว่าช่องนั้นไม่ควรจะเป็นช่องว่างต้องมีการปรับแก้ตัวเลข
แล้วถ้าเกิดมีลบหลายเส้นทางนะครับเราจะทำการแก้ไขตัวเลขในช่องทางที่เป็นลบมากที่สุดก่อนนะครับลองดูตัวอย่างนะครับจากตารางนี้นะครับเรามีการขนส่งแบบจากมุมตะวันตกเฉียงเหนือนะครับมามุมล่างสุดนะครับเพราะนั้นเรามีช่องว่างอยู่กี่ช่องเรามีช่องว่างอยู่หลายช่องเลยนะครับมีช่อง DB ที่เป็นช่องว่างนะครับช่องนี้เป็นช่องว่างนะครับช่อง DC ก็เป็นช่องว่างช่อง EC ก็เป็นช่องว่างและช่อง FA ก็เป็นช่องว่างนะครับเราต้องทดสอบทุกช่องว่างนะครับว่าค่า Improvement Index เป็นบวกหมดทุกช่องทางหรือเปล่าเราก็จะเริ่มจากจุดช่องว่างนี้นะครับให้เป็นจุดเริ่มต้นเราจะเริ่มต้นจากช่องว่างช่องนี้นะครับอย่างที่ผมบอกนะครับเหมือนวิ่งต่อจุดนะครับไปยังช่องที่มีการขนส่งนะครับพอเจอแล้วหักเลี้ยว90องศานะครับจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาขึ้นบนหรือลงล่างก็ได้ภายในกรอบกระดานที่เราสามารถเดินได้นะครับลองดูนะครับจากจุดเริ่มต้นนะครับมาช่อง DA นะครับเสร็จแล้วนะครับพอเราเจอตัวเลขเราก็ต้องเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาทีนี้นะครับเราจะเลี้ยวขวานะครับเราเลี้ยวไม่ได้เพราะว่ามันสุดกระดานแล้วนะครับเราก็เลยต้องลงข้างล่างนะครับลงมาจนเจอช่องที่มีตัวเลขนะครับแล้ววนกลับไปบนช่องที่มีตัวเลขอีกครั้งนึงนะครับพยายามกลับมาจุดเริ่มต้นให้ได้นะครับทุกการเคลื่อนไหวต้องมีจุดรองรับเสมอจะต้องมีตัวเลขรองรับเสมอเมื่อมีการเคลื่อนไหวไปเสร็จแล้วนะครับเราก็มาคำนวณค่า Improvement Index ของช่อง DB นะครับลองดูนะครับสัญลักษณ์จะเป็นบวกเป็นลบเป็นบวกเป็นลบสลับกันไปนะครับแล้วเราก็จะนำต้นทุนนะครับของเส้นทางเหล่านี้นะครับมาบวกลบกันนะครับอันนี้คือทิศทางการเดินนะครับเดินนะครับเริ่มจากบวกนะครับก็จะเป็นบวก4ลบ5นะครับบวก8ลบ4นะครับผลลัพธ์ที่ได้เป็นบวก3แสดงว่าช่องนี้นะครับสมควรที่จะเป็นช่องว่างนะครับไม่มีการขนส่งในช่องนี้ถูกแล้วเช็คช่องต่อไปนะครับช่อง DC สำหรับช่อง DC นะครับเราก็จะเริ่มต้นจากช่องนี้เดินไปจนเจอช่องที่มีการขนส่งนะครับช่องนี้เป็นช่องว่างเราสามารถจะโดดข้ามไปได้นะครับไปยังช่องที่มีการขนส่งพอเจอช่องที่มีการขนส่งก็หักเลี้ยว90องศาไปยังช่องใหม่ที่มีตัวเลข90องศาไปยังช่องที่มีตัวเลข90องศาไปช่องที่มีตัวเลขนะครับ90องศาไปช่องที่มีตัวเลขนะครับพยายามวนกลับมาที่จุดเริ่มต้นจุดเดิมให้ได้หลังจากนั้นนะครับเราก็จะใส่สัญลักษณ์บวกลบบวกลบสลับกันไปเหมือนเดิมนะครับเดินไปทีละช่องนะครับบวกลบบวกลบสลับกันไปแล้วเราก็เอาต้นทุนในช่องนั้นๆ นะครับมาบวกลบกันนะครับตามเครื่องหมายของช่องนะครับก็จะเป็นช่องบวกนะครับเป็นบวก3ช่องนี้เป็นลบก็เป็นลบ5ช่องนี้เป็นบวกก็เป็นบวก8ช่องนี้เป็นลบเป็นลบ4ช่องนี้เป็นบวกเป็นบวก7นะครับช่องนี้เป็นลบเอาไปลบกับ5นะครับผลลัพธ์สุดท้ายเป็นบวก4นะครับแสดงว่าช่องนี้เป็นช่องว่างต่อไปนะครับมีช่องว่างอีก2ช่องให้เราทดสอบนะครับก็คือช่อง EC กับช่อง FA นะครับเหลืออีก2ช่องนะครับเริ่มจากช่องนี้นะครับเริ่มบวกนะครับไปลบนะครับไปบวกไปลบแล้วก็กลับมาช่องเดิมให้ได้นะครับแล้วอีกช่องหนึ่งนะครับก็คือช่อง FA นะครับเริ่มต้นจากช่องนี้นะครับเราจะขึ้นบนหรือไปทางขวาก่อนก็ได้นะครับแต่เงื่อนไขของเราคือต้องกลับมาที่จุดเดิมให้ได้ช่องนี้เริ่มเป็นบวกนะครับไปลบนะครับมาบวกลบแล้วก็กลับมาจุดเดิมนะครับเสร็จแล้วเราก็เอาต้นทุนนะครับในแต่ละวงมาบวกกันนะครับค่า Improvement Index ของช่อง EC นะครับเราต้องการหาค่า I ของช่อง EC นะครับว่ามีค่าเป็นบวกหรือเป็นลบค่า Improvement Index นะครับของ EC นะครับจะเป็นบวก3ลบ4บวก7ลบ5นะครับผลลัพธ์ได้เท่ากับ1นะครับต่อไปนะครับช่อง FA นะครับ9ลบ7นะครับบวก4ลบ8นะครับตรงนี้ได้ลบ2นะครับไม่ใช่ลบ1นะครับพอเสร็จแล้วนะครับเราจะเห็นว่าทุกช่องนะครับมีบวกอยู่3ช่องแต่มีลบอยู่ช่องหนึ่งนะครับช่องที่เป็นลบก็คือช่อง FA นะครับแสดงว่าช่อง FA ตรงนี้นะครับไม่ควรจะเป็นช่องว่างเพราะว่าค่า I FA มีค่าเท่ากับติดลบ2นะครับช่องนี้ไม่ควรจะเป็นช่องว่างนะครับเราจะต้องมีการปรับแก้ตัวเลขภายในช่องทางนี้นะครับเพื่อให้ได้คำตอบที่ดียิ่งขึ้นวิธีในการปรับแก้ตัวเลขนะครับถ้ายังไม่ใช่แนวทางที่ดีที่สุดนะครับเราจะปรับปรุงนะครับโดยการเลือกเส้นทางที่เป็นลบมากที่สุด
หลังจากนั้นนะครับให้เราพิจารณาดูนะครับจำนวนที่น้อยที่สุดที่พบนะครับในช่องที่เป็นลบคือเลขอะไรนะครับทีนี้เราจะดูเฉพาะวงสีเขียวนะครับเพราะว่าค่า IFA ตัวนี้นะครับมีค่าติดลบ2นะครับเป็นลบมากที่สุดนะครับเรามีช่องแรกนะครับช่องเริ่มต้นมีสัญลักษณ์เป็นบวกนะครับช่องนี้เป็นลบเป็นบวกเป็นลบสลับกันนะครับในช่องที่มีเครื่องหมายลบนะครับมีการขนส่ง200กับ100นะครับตัวเลขไหนน้อยที่สุดครับ100นะครับ100น้อยที่สุดหลังจากที่เราเลือกได้แล้วนะครับหลังจากที่เราเลือกได้แล้วนะครับขั้นตอนที่3ก็คือให้เราบวกจำนวนเลขที่เราเลือกไปเมื่อสักครู่นี้นะครับลงไปในชุดทุกช่องทางที่เป็นบวกรับช่องไหนเป็นลบก็เอาตัวเลขนั้นไปลบลองดูนะครับในช่องที่เป็นลบนะครับมี200นะครับช่องนี้เป็นบวกช่องนี้เป็นลบนะครับช่องนี้เป็นบวกช่องนี้เป็นลบนะครับแล้ววนกลับมาที่เดิมนะครับในช่องที่มีเครื่องหมายลบเนาะน้อยที่สุดคือ100นะครับเราก็เอา100นี่แหละครับไปลบในช่องที่เป็นลบไปหักออกในช่องที่เป็นลบช่องไหนเป็นบวกเอาไอ้ตัวเลขที่น้อยที่สุดที่เราเลือกเมื่อกี้นี้นะครับบวกเข้าไปนะครับช่องนี้ตอนแรกไม่มีการขนส่งก็บวกเข้าไป100เพราะนั้นนะครับเราจะบวก100ยูนิตนะครับบนเส้นทาง FA นะครับแล้วก็ลบ100ยูนิตจากเส้นทาง FB นะครับบวก100ยูนิตนะครับในช่อง EB นะครับแล้วลบ100ยูนิตจากช่อง EA นะครับเราก็จะได้ตัวเลขในการขนส่งเป็นดังต่อไปนี้นะครับจาก DA เป็น100จาก EA เป็น100จาก EB เป็น200นะครับ EA โทษนะครับ FA เป็น100แล้วก็ FC เป็น200นะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็มาเช็คนะครับเช็คอีกครั้งหนึ่งว่าการขนส่งของเรานะครับเป็นการขนส่งที่ดีที่สุดแล้วหรือยังนะครับก็คือหาค่า improvement index อีกครั้งหนึ่งนั่นเองก็ทำเหมือนเดิมนะครับก็ใช้วิธี stepping stone นะครับเช็คช่องว่างทุกช่องนะครับเริ่มจากช่องนี้ไปจนเจอช่องที่มีการขนส่งอันนี้วนเล็กๆนะครับกลับมาที่จุดเดิมให้ได้อันนี้คือวงที่หนึ่งนะครับเราลองกลับไปคำนวณเองนะครับว่าค่า IDB มีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับเป็นบวกหรือเป็นลบอันนี้นะครับช่องนี้เราจะได้ค่า i เท่ากับ3นะครับ i สำหรับช่องนี้มีค่าเท่ากับ3เป็นบวก3นะครับช่องต่อไปนะครับคือช่อง DC นะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนสีหมึกนิดหนึ่งนะครับช่อง DC นะครับเราก็จะเริ่มจากช่องนี้นะครับไปยังช่องที่มีการขนส่งนะครับโอเคนะครับทีนี้นะครับอันนี้ลองดูนิดหนึ่งนะครับถ้าเกิดเรามาแค่ช่องล่างช่องนี้นะครับเดิน90องศาพอมาถึงช่อง EB เราจะไปต่อไม่ได้นะครับเพราะนั้นแสดงว่าช่อง EA นะครับมันไม่มีความสำคัญกับเราเพราะถ้าเกิดเราปามาสุดอยู่แค่ช่องนี้แล้วเราไม่สามารถกลับบ้านเราได้เพราะนั้นเราก็เดินข้ามช่องนี้ไปได้เลยนะครับพยายามมองการไกลนิดนึงนะครับเพื่อให้กลับมาจุดเริ่มต้นให้ได้ค่า I ของช่อง DC นี้นะครับจะมีค่าเท่ากับ2เหลืออีก2ช่องนะครับคือช่อง EC กับช่องFB นะครับเราก็ทำการทดสอบเหมือนกันนะครับเริ่มจากช่องนี้นะครับมาอย่างช่องที่มีการขนส่งนะครับพยายามกลับจุดเริ่มต้นจุดเดิมให้ได้นะครับช่องนี้นะครับค่า i ในช่องนี้มีค่าติดลบ1นะครับช่องนี้เป็นบวกลบบวกลบสลับกันนะครับ9บวก3เป็น12นะครับ8ลบ5เป็น13นะครับเพราะนั้นช่องนี้ติดลบ1นะครับแสดงว่าช่องนี้ไม่ควรจะเป็นช่องว่างเหลือช่องสุดท้ายนะครับช่อง FB นะครับลองดูซิว่าติดลบเยอะกว่าเดิมไหมนะครับช่อง FB นะครับเริ่มต้นจากช่องนี้นะครับเราก็วนเล็กๆแค่นี้นะครับเป็นสีน้ำเงินนะครับ9บวก4เป็น13นะครับ7บวก5เป็น8บวก7นะครับเป็น15นะครับเพราะนั้นช่องนี้เป็นติดลบ2เพราะนั้นช่องนี้ไม่ควรจะเป็นช่องว่างนะครับเราก็ต้องทำการปรับแก้ตัวเลขภายในเส้นทางนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อให้ได้คำตอบที่ดีที่สุดนะครับสำหรับตัวอย่างนี้นะครับเราเริ่มต้นจากการใส่ตัวเลขด้วยวิธีมุมตะวันตกเฉียงเหนือนะครับเราเลยอาจจะต้องวนหลายรอบหน่อยต้องมีการปรับแก้ตัวเลขหลายครั้งหน่อยนะครับแต่ถ้าเกิดเราใช้วิธี VAM นะครับเราอาจจะปรับแก้ตัวเลขนะครับอีกแค่ครั้งหรือ2ครั้งเท่านั้นเองอันนี้วิธีการทดสอบวิธีที่1 นะครับอันนี้ผมอธิบายจบไปแล้วนะครับการโยนหินถามทางนะครับมันมีวิธีหนึ่งนะครับบางคนอาจจะกังวลเรื่องของการวนนะครับดูแล้วเวียนหัวเหลือเกินวนไปวนมาอีกวิธีหนึ่งนะครับชื่อว่าวิธีมัตตินะครับ
สำหรับวิธีมัตตินี้นะครับมันจะย่อมาจากวิธี modify distribution นะครับมันเป็นวิธีที่เราสามารถคำนวณดัชนีปรับปรุงหรือว่า improvement index นะครับสำหรับช่องว่างได้ง่ายกว่านะครับโดยที่เราไม่จำเป็นต้องทำการวาดเส้นทางเดินแบบปิดทุกๆเส้นทางนะครับวิธี stepping stone เราต้องวนทุกเส้นทางเลยนะครับทุกช่องว่างนะครับวิธีนี้นะครับอาจจะประหยัดเวลาในการแก้ไขปัญหาการขนส่งได้ดีกว่าวิธี stepping stone นะครับถ้าค่า improvement index นะครับหรือว่าค่า i ของแต่ละช่องว่างเป็นลบนะครับแสดงว่านะครับเส้นทางใน stepping stone ที่ต้องปรับโทษนะครับถ้าดัชนีเป็นลบนะครับก็หมายถึงนะครับช่องทางนั้นไม่ควรจะเป็นช่องว่างเช่นเดียวกันกับการใช้วิธีเดียวกันกับ stepping stone คือค่า i ที่ได้ไม่ว่าจะเป็นวิธีมัดดิหรือวิธี stepping stone นะครับค่า i จะเป็นค่าเดียวกันจะเป็นเลขตัวเดียวกันนะครับแต่วิธีการหาจะแตกต่างกันเท่านั้นหลังจากที่เราได้นะครับถ้าเรารู้ว่าช่องนั้นนะครับมีค่า i ติดลบนะครับเราก็จะทำการแก้ไขด้วยวิธีการเดียวกับวิธี stepping stone เหมือนเมื่อกี้เลยนะครับดูตัวเลขที่น้อยที่สุดในช่องที่เป็นลบทีนี้มาดูวิธีการใช้มัดดินะครับวิธีการใช้มัดดินะครับเราอาจจะเริ่มต้นจากพัฒนาผลลัพธ์ด้วยวิธี not waste ก็ได้หรือวิธี VAM ก็ได้นะครับหรือวิธีต้นทุนต่ำที่สุดก็ได้นะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะต้องคำนวณค่าประจำแถวแนวนอนแล้วก็ค่าประจำแถวแนวตั้งเราจะกำหนดค่าประจำแถวแนวนอนเป็น R1 R2 R3 R4 R5 ไล่ไปเรื่อยๆนะครับสำหรับตัวอย่างที่ผมจะให้ดูนะครับผมมีบรรทัดอยู่แค่3บรรทัดเพราะนั้น R ก็จะมี3ตัวนะครับก็จะมี R1 R2 แล้วก็ R3นะครับส่วนแถวแนวตั้งผมจะใช้เป็น K1 K2 K3 แทนเราจะต้องหาให้ได้ว่า K1 K2 K3 จะต้องแทนด้วยเลขอะไรโดยในการคำนวณนะครับเราจะต้องอาศัยต้นทุนในแต่ละช่องนะครับก็จะมีของช่องที่1นะครับต้นทุนช่องที่2ต้นทุนช่องที่3นะครับอันนี้ผมจะใช้สัญลักษณ์เป็น CIJ ตรงนี้นะครับจะมี RI KI แล้วก็ CIJ อันนี้คือต้นทุนในแต่ละช่องนะครับในการคำนวณค่าประจำแถวแนวนอนและค่าประจำแถวแนวตั้งนะครับเราจะหาได้จากสมการ ri บวก kj มีค่าเท่ากับ cij นะครับเราจะคำนวณค่า r และค่า k นะครับคำนวณได้จากช่องที่มีการใช้งานเท่านั้นหลังจากสร้างสมการทั้งหมดได้แล้วนะครับเราจะกำหนดให้ r1 เป็น0เสมอหลังจากนั้นเราก็จะสามารถแก้ระบบสมการเพื่อหาค่า rแล้วก็หาค่า k ต่างๆได้นะครับหลังจากนั้นเราก็มาคำนวณหาค่า improvement index นะครับของแต่ละช่องที่ไม่ได้มีการใช้งานตรงนี้ดูดีๆนะครับการคำนวณหาค่า r แล้วก็หาค่า k นะครับคำนวณจากช่องที่มีการขนส่งช่องไหนไม่ได้ช่องว่างนะครับคำนวณหาค่า r กับค่า k จากช่องนั้นหลังจากที่เราได้ค่า r กับค่า k แล้วนะครับเรามาคำนวณหาค่า i ของช่องที่ไม่ได้มีการใช้งานขั้นตอนที่5ก็เลือกช่องที่มีค่าดัชนีเป็นลบมากที่สุดนะครับแล้วก็ทำการปรับการขนส่งนะครับเช่นเดียวกับวิธีการของ stepping stone ลองดูตัวอย่างนะครับตัวอย่างเดิมเมื่อสักครู่นี้นะครับผมใช้วิธีทิศตะวันตกเฉียงเหนือในการใส่ข้อมูลเบื้องต้นนะครับ100ชิ้นนะครับเพราะความต้องการเพราะความสามารถมีแค่100นะครับ100 200 100 100แล้วก็200นะครับเราก็จะสร้างค่าR1 R2 R3 ขึ้นมานะครับ K1 K2 K3 ขึ้นมานะครับเราต้องรู้ให้ได้ว่า K1 เนี่ยนะครับมันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ K2 มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ K3 มีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับในการหาค่า R ค่า K เราจะพิจารณาเฉพาะช่องที่มีการขนส่งเท่านั้นช่องไหนที่มีการขนส่งบ้างนะครับนี่ครับช่องที่มีการขนส่งคือช่องเหล่านี้นะครับมีการขนส่งนะครับเราก็เอาต้นทุนที่มีการขนส่งมาคำนวณนะครับมีต้นทุนอะไรบ้างมี5มี8มี4มี7แล้วก็มี5นะครับก็แรกนะครับคำนวณไปทีละตัวนะครับช่องนี้นะครับสมมุติอันนี้คือแถวที่1นะครับคอลัมน์ที่1เพราะนั้นต้นทุนของช่องนี้นะครับอันนี้คือต้นทุนของช่อง1 1นะครับแถวที่1คอลัมน์ที่1ช่องนี้นะครับก็คือต้นทุนของแถวที่2คอลัมน์ที่1อันนี้คือต้นทุนของแถวที่2คอลัมน์ที่2นะครับก็คือ CIJ นั่นเองนะครับ I ตัวนี้คือแถวนะครับ J ตัวนี้คือหลักนะครับเราก็สร้างเป็นระบบสมการอันนี้ออกมานะครับทำไปทีละช่องเลยนะครับคอลัมน์ที่1
แถวที่1 นะครับ R1 บวก K1 มีค่าเท่ากับ5นะครับเรารู้ว่า R1 เนี่ยมีค่าเป็น0เสมอนะครับเพราะนั้นเมื่อ R1 เป็น0 K1 จะมีค่าเท่ากับ5นะครับเพราะนั้น K1 มีค่าเท่ากับ5ย้ายข้างแก้สมการธรรมดานะครับสมการที่2นะครับ R2 บวก K1 เท่ากับ8นะครับมาจากสมการนี้นะครับ R2 บวก K1 มีค่าเท่ากับ8 R2 บวก K1 มีค่าเท่ากับ8นะครับเรารู้ว่า K1 มีค่าเท่ากับ5นะครับเราก็เอา5นะครับมาใส่แทนลงไปใน K1 นะครับก็จะกลายเป็น R2 บวก5มีค่าเท่ากับ8เพราะนั้นค่า R2 นะครับจะมีค่าเท่ากับ3เราก็มาแทนในนี้ได้เลยนะครับตอนนี้นะครับเรารู้ว่า K1 ของเรานะครับมีค่าเท่ากับ5นะครับ R1 มีค่าเป็น0นะครับ R2 นะครับมีค่าเท่ากับ3นะครับสมการที่3นะครับหาได้จากช่องที่3หาได้จากช่องนี้นะครับช่อง EB นะครับช่องนี้มีต้นทุนเท่ากับ4นะครับเพราะฉะนั้นนะครับ R2 บวก K2 จะต้องมีค่าเท่ากับ4นะครับก็จะได้สมการนี้นะครับ R2 บวก K2 มีค่าเท่ากับ4จากสมการที่2เรารู้ว่า R2 มีค่าเท่ากับ3แทนค่าลงไปนะครับเพราะฉะนั้นK2 ของเราจะมีค่าเท่ากับ1นะครับในทำนองเดียวกันนะครับในช่อง FB นะครับมีต้นทุนเท่ากับ7นะครับช่อง FB จะหาได้จะหา R3 บวก K2 จะต้องมีค่าเท่ากับ7นะครับเพราะนั้นเรารู้แล้วว่า K2 มีค่าเท่ากับ1นะครับ R3 ก็จะมีค่าเท่ากับ6นะครับแล้วสมการสุดท้ายนะครับจะทำให้เราทราบว่า K3 จะมีค่าเท่ากับติดลบ1นะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็มาทดสอบช่องว่างมีช่องว่างช่องไหนบ้างเรามีช่องนะครับ DB นะครับ DC นะครับเราก็ต้องหาค่า IDB ว่าจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับ IDC ว่าจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับค่า I ของช่อง EC แล้วก็ค่า I ของช่อง FA นะครับว่าจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่บ้างนะครับเมื่อกี้เราทราบว่า K2 มีค่าเท่ากับ1นะครับ K2 คือ1 K3 คือลบ1นะครับแล้วก็ R3 ตัวนี้นะครับ R3 คือ6นะครับเราต้องทดสอบช่องว่างเราต้องหาค่า I ให้ได้นะครับสูตรในการหาค่า I นะครับ IIJ นะครับหาได้จาก CIJ นะครับลบ RI ลบ KJ นะครับหาได้จากสูตรนี้นะครับโอเคนะครับใช้สูตรนี้นะครับ IIJ เท่ากับ CIJ ลบ RI ลบ KJ นะครับ I ตัวแรกนะครับคือช่อง DB นะครับช่อง DB คือช่องไหนครับคือช่องนี้นะครับต้นทุนของมันก็คือ4เพราะฉะนั้น C12 นะครับลบด้วย R1 ลบด้วย K2 จะมีค่าเท่ากับค่า IDB นั่นเองนะครับโอเคนะครับC12 ของเรานะครับ C มีค่าเท่ากับ4นะครับ R1 เป็น0เสมอนะครับ K2 นะครับ K2 เมื่อสักครู่นี้เราหาได้เท่ากับ1นะครับก็ลบด้วย1นะครับเพราะนั้นคำตอบก็คือบวก3นะครับต่อไปนะครับในช่อง DC นะครับในช่อง DC นะครับก็คือช่องนี้นะครับเราต้องการหาค่า IDC นะครับว่ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่IDC นะครับหาได้จากต้นทุนของช่อง DC นะครับก็คือ3ลบด้วยนะครับ R1 แล้วก็ลบด้วย K3 นะครับตรงนี้พิเศษนิดนึงนะครับ C13 ลบ R1 ลบ K3 นะครับ R1 ตัวนี้นะครับเป็น0 K1 ตัวนี้นะครับมีค่าเป็นลบ1นะครับเราใส่วงเล็บไปเลยนะครับกันสับสนนะครับพอเราถอดวงเล็บออกนะครับลบจะลบกลายเป็นบวกนะครับ3บวกกับ1เลยกลายเป็น4นะครับต่อไปนะครับช่อง EC นะครับก็จะหาได้จาก C23 ลบ R2 ลบ K3 นะครับ C23 นะครับต้นทุนมีค่าเท่ากับ3นะครับ R2 มีค่าเท่ากับ3และ K3 มีค่าเป็นลบ1นะครับ3เจอกับ3เป็น0นะครับลบเจอลบกลายเป็นบวกเพราะนั้นคำตอบเป็นบวก1นะครับต่อไปช่องสุดท้ายนะครับช่อง FA นะครับหาได้จาก C31 ลบ R3 ลบ K1 นะครับ
ต้นทุนในช่อง31นะครับก็คือช่อง FA ช่องนี้นะครับต้นทุนเท่ากับ9นะครับก็จะเป็น9ลบ6นะครับลบ5บวกลบไปแล้วนะครับค่า IFA มีค่าเท่ากับติดลบ2นะครับเพราะฉะนั้นช่อง FA นะครับจึงไม่ควรจะเป็นช่องว่างนะครับเราก็ทำการปรับแก้ตัวเลขในช่อง FA นะครับเดี๋ยวให้ดูวิธีการปรับแก้ตัวเลขในช่อง FA อีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นนะครับในช่อง FA ช่องนี้นะครับค่า IFA ตัวนี้มีค่าเท่ากับติดลบ2เพราะนั้นช่องนี้ไม่ควรจะเป็นช่องว่างนะครับเราก็จะทำการปรับแก้ตัวเลขภายในวงจรนี้นะครับมันวนเหมือนกันครับแต่วนน้อยกว่านะครับปรับแก้ตัวเลขภายในวงนี้เท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราก็เริ่มช่องนี้เป็นบวกลบบวกลบสลับกันนะครับในช่องที่เป็นลบนะครับในช่องที่มีเครื่องหมายลบมี100กับมี200ตัวเลขไหนน้อยที่สุดครับก็คือ100นะครับเราก็จะเอาไอ้ตัวเลขนี้นะครับไปลบกับทุกตัวที่อยู่ในช่องลบลบด้วย100เขียนใหม่นะครับให้ดูดีนิดนึงลบด้วย100ช่องไหนเป็นบวกนะครับก็เอา100เข้าไปบวกนะครับช่องนี้เป็นช่องว่างเดิมนะครับพอบวก100นะครับก็กลายเป็น100นะครับพอเสร็จแล้วนะครับเราก็จะได้ตารางออกมานะครับแล้วเราก็ทำการค่า K ค่า R เพื่อเอาไปทดสอบช่องว่างอีกครั้งหนึ่งนะครับเราจะทำซ้ำไปซ้ำมาจนกว่าค่า I ทุกช่องนะครับเป็นบวกทั้งหมดนะครับเป็น0ก็ถือว่าเป็นบวกเช่นเดียวกันนะครับนะครับอันนี้คือขั้นตอนในการปรับปรุงผลลัพธ์นะครับในการปรับปรุงผลลัพธ์นะครับหลังจากที่คำนวณนะครับเมื่อกี้ผมอธิบายให้ดูไปแล้วนะครับเริ่มจากช่องที่มี improvement index ที่เป็นลบมากที่สุดนะครับแล้วเราก็เอาไปหาเส้นทางปิดนะครับโดยที่จะต้องสามารถวนกลับมาจุดเดิมให้ได้นะครับโดยการผ่านช่องต่างๆที่มีการใช้งานนะครับเริ่มจากการใส่เครื่องหมายบวกลบบวกลบสลับกันไปนะครับจนกลับมาจุดเริ่มต้นเลือกจำนวนขนส่งที่น้อยที่สุดที่อยู่ภายในวงจรปิดนั้นๆ นะครับเสร็จแล้วนะครับก็ให้เอาตัวเลขนั้นไปลบในช่องที่เป็นลบแล้วก็ไปบวกในช่องที่เป็นบวกนะครับขั้นตอนที่4ก็คือคำนวณหาค่า improvement index ใหม่อีกครั้งหนึ่งถ้ายังมีลบอยู่นะครับก็ทำการปรับแก้ตัวเลขใหม่นะครับจนค่า i ทุกตัวเป็นบวกทุกค่าทีนี้นะครับในการขนส่งนะครับบ่อยครั้งเลยนะครับที่เราจะเจอปัญหาหลายๆปัญหานะครับปัญหาแรกนะครับก็คือความต้องการกับความสามารถเกิดไม่เท่ากันนะครับสมมติว่าความต้องการเยอะกว่ากำลังการผลิตหรือกำลังการผลิตมากกว่าความต้องการนะครับลักษณะนี้เราจะเรียกว่าเป็นปัญหาของความไม่สมดุลนะครับเหตุการณ์นี้พบได้จริงๆทั่วโลกเลยนะครับทุกโรงงานทุกบริษัทเจอแบบนี้หมดนะครับเราสามารถทำการแก้ไขได้โดยการใส่ดัมมี่ซอสหรือว่าดัมมี่เดสติเนชันลงไปนะครับคือต้นทางจำลองกับปลายทางจำลองนั่นเองนะครับโดยที่ค่าขนส่งภายในเส้นทางนั้นๆ นะครับที่เราใส่เพิ่มเข้าไปจะให้เป็นศูนย์ทั้งหมดนะครับลองดูตัวอย่างนี้นะครับนะครับตอนนี้ผมมีโรงงานอยู่3โรงนะครับโรงงานทั้ง3โรงที่ผมมีอยู่นะครับโรงงาน D โรงงาน E โรงงาน F นะครับโรงงาน D มีกำลังการผลิต250โรงงาน E 300นะครับโรงงาน F 300นะครับรวมกันแล้วนะครับได้750โทษนะครับ850นะครับทีนี้ดูความต้องการบ้างนะครับ A ต้องการ300 B ต้องการ200 C ต้องการ200นะครับ200บวก200เป็น400นะครับ700เท่านั้นเองนะครับความต้องการน้อยกว่ากำลังการผลิตนะครับในการแก้ปัญหาการจัดส่งนะครับเราจะเพิ่มคอลัมน์ขึ้นมา1คอลัมน์นะครับตรงไหนขาดเราลองดูนะครับความต้องการมันขาดเพราะนั้นเราก็สร้างช่องความต้องการเสมือนขึ้นมาโดยให้มีความต้องการเท่ากับกำลังการผลิตที่เกินขึ้นมานะครับในที่นี้คือ150หลังจากนั้นนะครับเราก็ใส่ต้นทุนในการขนส่งนะครับเป็น0ทั้งคอลัมน์เลยนะครับแต่ถ้าเกิดกำลังการผลิตนะครับเกิดน้อยกว่าความต้องการนะครับเราก็แทรกแถวแนวนอนนะครับเป็นกำลังการผลิตเสมือนนะครับไม่มีจริงนะครับโดยที่กำลังการผลิตจะมีค่าเท่ากับความต้องการที่เกินขึ้นมานะครับแล้วต้นทุนทั้งทุกช่องก็จะเป็นศูนย์ทั้งหมดนะครับแล้วเราก็จะสามารถใช้วิธีการใส่ตัวเลขเบื้องต้นนะครับไม่ว่าจะเป็นมุมตะวันตกเฉียงเหนือนะครับวิธีต้นทุนต่ำสุดแล้วก็วิธี VAM นะครับได้ทั้ง3วิธีเลยนะครับเราก็ใช้ stepping stone ทดสอบได้เหมือนกันอีกปัญหาหนึ่งนะครับที่เราอาจจะเจอในขั้นตอนอีกปัญหาหนึ่งนะครับที่เราอาจจะเจอนะครับก็คือปัญหา degeneracy นะครับ
หรือว่าสภาพเชิงซ้อนนะครับลักษณะนี้นะครับเราจะเจอหลังจากที่เราใส่ตัวเลขเบื้องต้นไปแล้วนะครับในการที่เราจะใช้ไม่ว่าจะเป็น stepping stone หรือวิธีมัดดินะครับเราต้องการทดสอบผลลัพธ์บางครั้งเราอาจจะไม่ทดสอบไม่สามารถทดสอบผลลัพธ์ได้นะครับก่อนที่เราจะทดสอบนะครับเราต้องเช็คก่อนนะครับว่าจำนวนช่องที่ใช้ในการขนส่งนะครับมันมีค่าเท่ากับจำนวนแถวบวกด้วยจำนวนคอลัมน์แล้วลบด้วย1หรือเปล่าถ้าไม่เท่านะครับแสดงว่าเป็นปรากฏการณ์เชิงซ้อนหรือเป็นสภาพเชิงซ้อนวิธีการแก้ปัญหานะครับลองดูตัวอย่างนะครับตัวอย่างนี้นะครับเราลองนับจำนวนช่องที่มีการขนส่งเราขนส่งทั้งหมด1ช่อง2ช่อง3ช่องแล้วก็4ช่องนะครับมีทั้งหมด4เส้นทางเท่านั้นเองเรามีทั้งหมด1แถว2แถว3แถวมีคอลัมน์ทั้งหมด1คอลัมน์2คอลัมน์3คอลัมน์นะครับเอาจำนวนแถวบวกกับจำนวนคอลัมน์นะครับก็คือ3บวก3ลบด้วย1นะครับมันควรจะเป็น5ช่องทางนะครับแต่ปรากฏว่าเราขนส่งแค่4ช่องทางเท่านั้นเองแสดงว่าเกิดสภาพเชิงซ้อนนะครับเราจะไม่สามารถคำนวณค่า improvement index ได้นะครับลองดูนะครับสมมุติว่าเราเริ่มวนจากช่องนี้มันจะกลับมาที่จุดเริ่มต้นไม่ได้นะครับเราจะไม่สามารถเช็คคำตอบได้นั่นเองนะครับไม่งั้นเราจะไม่สามารถเช็คคำตอบได้นะครับลงมาที่ช่องนี้นะครับเห็นไหมครับมันไม่มีจุดรองรับเพื่อที่จะให้กลับมาจุดเริ่มต้นได้เพราะนั้นเราจะเรียกปรากฏการณ์นี้ว่าเป็นปรากฏการณ์เชิงซ้อนนะครับวิธีการแก้ปัญหาเมื่อเราเจอปรากฏการณ์เชิงซ้อนก็คือให้เราใส่ศูนย์ลงไปในช่องว่างเสมือนหนึ่งว่ามีการส่งชิ้นงานนะครับโดยหลักการในการใส่เลขศูนย์ลงในช่องว่างนะครับเราจะเติมช่องว่างให้ครบเหมือนจะเป็นขั้นบันไดเหมือนเวลาเราลงบันไดนะครับอันนี้บันไดมันแหว่งนะครับเราอาจจะเติมเลขศูนย์ลงในช่องนี้ก็ได้หรืออาจจะเติมเลขศูนย์ลงในช่องนี้ก็ได้เพื่อให้บันไดมันครบเราจะได้สามารถทดสอบช่องว่างได้สำหรับตัวอย่างนี้นะครับผมจะใส่ลงในช่องว่างช่องนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะสามารถเช็คค่า improvement index ของช่องว่างต่างๆได้นะครับว่าค่า i ของแต่ละช่องมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับเพราะถ้าเกิดเราเติมศูนย์ลงในช่องนี้นะครับเราสามารถวนครบลูปได้นะครับสามารถวนครบลูปได้ไม่อย่างนั้นเราจะวนไม่ครบสำหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นเรื่องตัวแบบการขนส่งจะขอทบทวนอีกสักนิดนึงนะครับตัวแบบการขนส่งก็คือเรามีต้นทางหลายต้นทางนะครับมีปลายทางหลายปลายทางนะครับการขนส่งของแต่ละช่องทางมันก็จะมีต้นทุนของมันจำกัดอยู่เพราะฉะนั้นนะครับผมหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าเราจะสามารถใช้ตัวแบบการขนส่งนะครับไปประยุกต์ใช้ในการขนส่งสินค้าและบริการของเราได้นะครับขอบพระคุณครับ